วันนี้เราจะพาไปดูกันว่าฟาร์มโคขุนที่มีตลาดแน่นอนเนี่ยเขาทำกันยังไงค่ะไปดูกันว่าฟาร์มโคขุนที่มีตลาดแน่นอนเนี่ยเขาทำกันยังไงค่ะในรายการสองหมอเจอทุกเรื่องสเปเชียลมาเป็นสมาชิกของ KU Beef เนี่ยเรามีการเตรียมตัวยังไงเริ่มต้นมายังไงบ้างคะตอนแรกที่เริ่มเลี้ยงหัดทดลองเลี้ยงอยู่ประมาณ 4-50 ตัวประมาณ10ปีที่แล้วไปซื้อวัวมาจากสมาคมโคเนื้อกำแพงแสนแล้วตอนที่เริ่มเอามาเลี้ยงอะค่ะพี่เชษเลี้ยงเป็นชนิดหรือสายพันธุ์ไหนคะเนื่องจากผมก่อนจะเริ่มเลี้ยงผมหาตลาดก่อนการหาตลาดก็คือไปสมัครกับสากลเกยูบีฟที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนครับในขณะนั้นน่ะสากลเกยูบีฟยังมีสำนักงานอยู่ในมหาวิทยาลัยค่ะแต่ตอนนี้เขามีสำนักงานออกจากมหาวิทยาลัยไปแล้วเพราะว่ามีโรงแปรรูปภาพขนาดใหญ่ครับทีนี้ตอนนั้นก็ไปสมัครพอเรามีตลาดแล้วอ่ะเราก็รู้ความต้องการของตลาดเราค่ะตลาดของเราคือเกยูบีฟใช้สายพันธุ์ลูกผสมยุโรปยุโรปเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นวัวเมืองหนาว 100% เนี่ยมันทนอากาศบ้านเราไม่ไหวก็เลยต้องใช้แม่พันธุ์ไทยลูกผสมบราห์มันหรือบางคนเรียกว่าไทยใหญ่เพราะว่าไทยแท้ๆเนี่ยมันเล็กมากเลยไทยแท้ๆก็คือวัวลานโตเต็มที่300โลกรมปศุสัตว์ในอดีต 4-50 ปีมาแล้วเนี่ยเขาก็เลยเอาบราห์มันเข้ามาใส่เพื่อขยายโครงให้ใหญ่ขึ้นคนต่อสภาพเพราะว่าอากาศเราดีมากปัญหามีนิดเดียวคือคุณภาพเนื้อทีนี้ก็เลยให้นำสายพันธุ์วัวยุโรปมาผสมกับวัวไทยใหญ่สายพันธุ์วัวยุโรปอย่างเช่นชาโลเล่แองกัสซิมเมนทอนเฮียร์ฟอร์ดแล้วผสมกับวัวไทยใหญ่บ้านเรามันก็กลายเป็นลูกผสมยุโรป 50% นี่คือสายพันธุ์เคยูบีฟเรากำหนดว่าต้องเป็นสายพันธุ์นี้เพื่อที่จะได้ควบคุมคุณภาพของเนื้อด้วยใช่ไหมใช่ควบคุมผมก็เอาแม่พันธุ์มาเลี้ยงแม่พันธุ์ที่ว่าเนี่ยก็เป็นลูกผสมยุโรปแล้วผมก็ได้เอาสายพันธุ์บีฟมาสเตอร์ใส่เข้าไปมันก็จะกลายเป็นลูกผสมบีฟมาสเตอร์ 50% ที่เป็นตัวเมียเราก็เอาน้ำเชื้อของบีฟมาสเตอร์ใส่เข้าไปอีกกลายเป็น 75% ใส่น้ำเชื้อบีฟมาสเตอร์เข้าไปอีกมันก็ได้ออกมาเป็น 86-85% 50คือ C1 75คือ C2 86-15 คือ C3ในสายเลือดของบีฟมาสเตอร์เนี่ยมีวัวเมืองร้อนครึ่งหนึ่งวัวเมืองหนาวครึ่งหนึ่งขณะที่วัวที่ KU Beef เนี่ยกำหนดเป็นลูกผสมยุโรปก็มีหนาวครึ่งหนึ่งร้อนครึ่งหนึ่งเหมือนกันเชกเช่นเดียวกันจึงต่อยอดกันไปได้เลยปัจจุบันนี้ก็พัฒนาเลือดบีฟมาสเตอร์มาจนถึงระดับ C4 แล้วครับ C4 มีไม่กี่ตัวส่วนใหญ่จะเป็น C1 แล้วเวลาการขุนแบบต่อตัวนึงเนี่ยประมาณกี่เดือนคะพี่เชษวัวที่ขุนเนี่ยก็จะมี2ประเภทประเภทที่1ลูกวัวของเราเองเรียกว่าลูกคอกส่วนใหญ่ก็จะเป็นบีฟมาสเตอร์บีฟมาสเตอร์ C1 ผมก็เอาขุนบีฟมาสเตอร์ C2 ผมก็ขุนบีฟมาสเตอร์ C3 ผมก็ขุนลูกคอกของเราเนี่ยจะมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีกว่าวัวขุนที่เราซื้อเข้ามาส่วนใหญ่เวลาเราซื้อข้าวเราก็จะซื้อข้าววัวหลังหย่านมเช่นน้ำหนัก200โลถึง250โลโดยประมาณฝากเพราะเราต้องการไขมันแทรกที่ดีไขมันแทรกที่ดีมันต้องเลี้ยงตั้งแต่เล็กเลี้ยงนานๆใช้เวลาระยะเวลาในการเลี้ยงค่อนข้างนานส่วนลูกคอกของเราที่เป็นบีฟมาสเตอร์เนี่ยผมดูข้อมูลของฟาร์มตัวเองอ่ะเขาอายุหลังคลอดหลังจากที่วัวเขาคลอดมาแล้ว7เดือนก็หย่านม
ไปจนกระทั่งถึงประมาณ20เดือนก็คือขุนอีก13เดือน7บวก13เป็น20 20เดือนจะมีน้ำหนักประมาณ500ถึง600โลลูกวัวก็จะอายุยังไม่ถึง2ขวบดีก็เป็นวัวหนุ่มอายุน้อยฝันน้ำนมยังไม่หักเนื้อนุ่มมากแต่วัวที่เป็นลูกพ่อของเราเองเนี่ยในเมื่อมันมีการเจริญเติบโตที่ไวมากไม่ถึง2ขวบตรงแปลสภาพแล้ววัวระยะนี้ฮะจะมีอัตราการเจริญเติบโตทางกล้ามเนื้อยังไม่ค่อยสะสมไขมันมันก็เหมือนคนนะฮะตอนเป็นเด็กๆวัยรุ่นกินเข้าไปก็โตผอมกระลงโครงเก่งพอเริ่มอายุเยอะๆก็เหมือนผมเหมือนคุณนี่แหละเห็นไหมครับตอนนี้ไขมันเริ่มแทรกแล้วอันนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรแล้วเนี่ยตอนนี้ค่ะที่ฟาร์มมีการจัดการด้านอาหารนะคะเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้เรามาอยู่กันที่คอกวัวขุนก็จะมีหลายไซส์นะครับถ้าเป็นวัวขุนไซส์เล็กเนี่ยน้ำหนัก200โลไม่เกิน350โลที่เราจะให้กินฟางหรือหญ้าเป็นหลักแล้วเราเสริมอาหารข้นเสริมอาหารข้นเนี่ยจะเป็นมื้อเช้าแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีฟางมีอาหารหยาบให้เขาอยู่เรื่อยๆนะครับเป็นประมาณตัวละ5กิโลต่อวันอาหารข้นนะครับอันนี้เป็นถือว่าเป็นวัวชุดเล็กสร้างโครงฝั่งนี้จะเป็นวัวที่เกิน350กิโลเราจะใช้เป็น TMR เราจะไม่แยกระหว่างอาหารหยาบกับอาหารข้นจะเป็น TMR คือทั้งอาหารหยาบและอาหารข้นผสมอยู่ในนี้เลยสัดส่วนของอาหารหยาบอยู่ที่ 35% อาหารข้นอยู่ 65% โดยที่ผสมเข้ากันอยู่ในเนื้อเดียวกันวัวจะเลือกกินไม่ได้แล้ววันนึงเขาจะกินอยู่ประมาณ10ถึง12กิโลต่อตัวต่อวันพี่เชฟพอจะบอกได้ไหมคะว่าวัตถุดิบอาหารส่วนใหญ่ที่ใช้เนี่ยให้อะไรบ้างเราจะใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นก็จะมีมันสำปะหลังอันนี้แน่นอนเป็นพระเอกเลยข้าวโพดบ้างเล็กน้อยนะครับข้าวโพดดูราคาเป็นหลักมีกับเหลืองกับปาล์มโมลาดวัตถุดิบรองก็จะมีซีโอไลท์ซีมิกเกลือเวลาคำนวณเนี่ยเราจะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคำนวณเพื่อให้ได้โปรตีนพลังงานสัดส่วนของสารอาหารคงเดิมบนต้นทุนที่ถูกที่สุดสำหรับวัวขุนเนี่ยผมจะใช้อาหารข้นสูตรเดียวเลยให้มันง่ายฝั่งนู้นเป็นวัวขุนไซลิกให้กินอาหารหยาบแยกอาหารข้นเพื่อจำกัดอาหารข้นต่อตัวส่วนฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นทีมอาแห้งซึ่งกินอย่างไม่จำกัดเลยครับเติมตลอดครับฝั่งนี้นะครับนอกจากวัตถุดิบหลักวัตถุดิบรองที่เชฟแป้งมีให้อย่างอื่นเพิ่มเติมมีฮะไอสารตัวนี้มันก็ที่ผมใช้เป็นชื่อการค้านะฮะคือโปรมัดมิลใช้เป็นประจำอยู่ก่อนจะใช้ก็คือด้วยความที่ผมเนี่ยผลข้อมูลการวิจัยไม่เชื่อฮะผมก็เลยบอกว่าต้องมาทดลองทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดนี่เกิดจากการทดลองในฟาร์มเองเห็นด้วยตัวเองจึงสามารถพูดได้ว่าตัวโปรมัดมิลเนี่ยก็ทำให้มีอัตราการเจริญเติบโตของวัวเพิ่มมากกว่าปกติในรูปแบบการกินอาหารเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยแต่มันโตดีกว่ากัน 12% ก็ดิดดูแล้วมันคุ้มก็เลยใช้จะไม่คุ้มแพงไปก็ไม่ใช้นะครับขอแกล้งกระซิบถามพี่เชษหน่อยได้ไหมคะว่าตอนนี้ค่ะ ABG ที่ฟาร์มตอนนี้ของพี่เชษเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนครับว่าคำว่า ADG หมายถึงอัตราการเจริญเติบโตต่อวันถ้าเอาอาหารเป็นตัวตั้งอาหารด้วยอัตราการเจริญโตกลายเป็น FCR ใช่ไหมนั่นคืออัตราแรกเนื้อผมไม่ได้ทำ FCR ผมทำ ADG ที่ผ่านมาเนี่ยก็พบว่าอัตราการเจริญเติบโตของวัวชุดเล็กที่ประมาณเกือบ 1.5 กิโลต่อวันซึ่งเราก็ใช้อาหารคนแค่5โลแล้วก็ที่เหลือเป็นอาหารหยาบแยกกันชุดกลางจะมีอัตราการเจริญเติบโตอยู่ประมาณ 1.2 กิโลต่อวันส่วนวัวชุดใหญ่เกิน500โลขึ้นไปแล้วเนี่ยอัตราการเจริญเติบโตจะอยู่ที่ 0.99 เกือบ1กิโลต่อวันพอตัวมันใหญ่มันจะมีการเจริญเติบโตที่ช้าลงขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงคุณหมอขอมาแชร์ค่ะวันนี้นะคะบีมจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่าโคแม็กมิลค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ช่วยเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตให้ตัวเราเป็นอย่างนี้เลยค่ะติดตามข้อมูลนะคะสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ
นะคะอย่าลืมติดตาม EP หน้าถ้าท่านใดนะคะมีคำถามหรือข้อสงสัยอยากจะปรึกษากับเรานะคะก็ติดต่อกับเราผ่านทาง LINE Official @ASPLuminance หรือ Facebook ASPLuminance ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามช่อง Channel ของเรานะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆนะคะที่จะไม่พลาดสาระดีๆจากทาง VGG Channel ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย